ินสแกนโกงสนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์ลีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าครูสาวที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ถูกมิจฉาชีพสวมรอยเป็นเพื่อนทักแชทมายืมเงินประมาณ 29,000 บาทนำซ้ำยังได้แฮ็ก Facebook ของเธอไปหลอกโพสต์ขายรถจักรยานยนต์จนหลายคนเกิดความหลงเชื่อเรื่องนี้ชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนางสาวพิศิชาทองคำวัย40ปีคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกมิจฉาชีพสวมรอยเป็นเพื่อนส่งข้อความมาขอยืมเงินใน Facebook จำนวน 29,000 บาทโดยอ้างว่าจะนำเงินไปจ่ายค่ารถจักรยานยนต์ที่โพสต์ขายในโซเชียลจนเธอหลงเชื่อโอนเงินไปให้และมาทราบภายหลังว่า Facebook ของเพื่อนเธอนั้นถูกมือดีแฮ็กไปนำซ้ำในเวลาต่อมา Facebook ของเธอก็ถูกมิจฉาชีพแฮ็กด้วยเช่นกันก่อนจะนำไปโพสต์ขายรถจักรยานยนต์มือ2จนมีญาติและคนรู้จักหลายคนหลงเชื่อโอนเงินมาจองรถเบื้องต้นกลุ่มผู้เสียหายนำหลักฐานไปแจ้งความไว้ที่สภ.นางรองซึ่งทางนางสาวพิศิชาครูสาวรายนี้เล่าว่า Facebook เธอถูกแฮกจริงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการของมิจฉาชีพแถมเธอยังเสียเงินเกือบ 30,000 บาทด้วยขณะที่หนึ่งในผู้เสียหายอย่างนางลูกตาลกำพุชเชื้อวัย48ปีเล่าว่าเธอเห็นรถจักรยานยนต์มือ2สภาพดีราคาไม่แพงโพสต์อยู่ใน Facebook ของหลานจึงติดต่อไปซื้อโดยไม่ได้เอะใจแต่พอโอนเงินไปให้ในราคา 12,000 บาทกลับไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยและมาทราบภายหลังว่า Facebook ของหลานก็ถูกแฮกก็จะมีหลายรายที่โดนแฮกเหมือนกันค่ะเมื่อให้เบอร์โทรไปแล้วเบอร์โทรมาลิงก์กับ Facebook ค่ะมันก็จะต่อกันไปเป็นทอดๆนะคะก็คือแบบเป็นภาษาที่ใช้คือเป็นคนที่รู้จักสนิทกับเราเลยเหมือนกับว่าเขามีข้อมูลเขาเข้าไปได้เขาอาจจะย้อนไปดูข้อความที่เราคุยนะคะที่เราคุยกับเพื่อนใช้ภาษาสำเนียงทำให้เราอ่ะเชื่อใจว่าเป็นตัวจริงกรณีพี่นี่โดนจากหลานสาวค่ะที่โดนแฮกเฟซนะคะแล้วโพสต์ขายมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นคันเดียวกันค่ะ Honda Wave เนาะนายเองพอตอนนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็เกิดความอยากได้เนาะแล้วพี่ก็โทรหาหลานสาวอ่ะในชื่อเฟซเนี่ยชนาภาการคาดเนี่ยที่เป็นของหลานสาวเนี่ยโทรยังไงก็โทรไม่ติดจนกระทั่งเขาทักเฟซมาถามว่าไงเขาพูดเหมือนคนแบบที่เคยพูดคุยกันเลยกับพี่เลยนะหลานสาวพี่น่ะจนพี่คิดแบบเป็นเขาคุยกับเขาอยู่เลยบอกว่าอยากได้รถอยากได้เงินรถก็โอนมาสิเขาว่าอย่างเงี้ยเลยถามว่าเท่าไรความโอนว่างี้ก็เล่ากันไหวใจเนาะมันก็เลยบอกว่าหลานสาวก็เลยพูดบอกว่างั้นก็โอนมาเลยพร้อมปิดบัญชีคนทักมาเยอะมากครับใครโอนก่อนได้ก่อนเบื้องต้นผู้เสียหายอยากวิงวอนให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาลงโทษเพื่อไม่ให้ไปหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องเขาอีกส่วนใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชร์ทุกกลโกงในชินสแกนโกครับ